เทสลาวิ่งไปเกือบ2ล้านโลเปลี่ยนแบตไป3รอบแล้วก็มอเตอร์อีก13ลูก Oh my gosh เรื่องของแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจกันที่สุดนะว่าถ้าเกิดว่าขับไปเยอะๆแล้วเป็นยังไงอันนี้เป็นเคสของคนที่ขับขี่เทสลาโมเดล S ในประเทศเยอรมันนะครับโดยเขาได้แชร์ประสบการณ์ขับขี่หลังจากที่ขับมาแล้วเนี่ยเกือบ2ล้านโลซึ่งเคสนี้น่าจะเป็นคำตอบให้หลายคนที่สงสัยอยู่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าถ้าแบตเสื่อมเนี่ยจะกลายเป็นรถกระป๋องเลยหรือเปล่า แน่นอนว่ามันไม่ใช่ครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนได้นั่นเองซึ่งค่าเปลี่ยนเนี่ยของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็คงจะแตกต่างกันออกไปนะซึ่งเคสนี้เนี่ยน่าจะมีค่าเปลี่ยนอยู่ไม่ต่ำกว่าล้านเหมือนกันเพราะว่าลูกที่ใช้ปัจจุบันนี้ก็เป็นลูกที่4แล้วนะครับซึ่งหลังจากที่เขาขับมาเยอะแบบนี้เนี่ยเขาก็มาแชร์วิธีการถนอมแบตเตอรี่ให้ฟังด้วยนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาจะพยายามชาร์จรถให้ไม่เกิน 70% นะครับแล้วจะใช้งานลงไปเนี่ยให้ไม่ต่ำกว่า 15% โดยแบตเตอรี่ก้อนปัจจุบันที่เขาใช้งานอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะขับไปแล้วกว่า 150,000 กิโลนะครับแต่ว่าจะมีการเสื่อมลงไปเนี่ยเพียงแค่ 8% เท่านั้นเราก็ยังสามารถขับได้ระยะทางเนี่ยมากกว่า400กิโลเมตรต่อ1ชาร์จอยู่เลยโดยรุ่นที่เขาเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเสื่อมหนักไปแล้วนะครับผมเหลือวิ่งได้เพียงแค่ประมาณ260กิโลต่อ1ชาร์จเท่านั้น